มีคำกล่าวขานถึงการปรากฏตัวของยานบินต่างดาวอยู่มากมายจากทั่วทุกมุมโลกจากรูปทรงคลาสสิกของยานเบนในลักษณะของทรงจานซิก้าทรงสามเหลี่ยมและอื่นๆผ่านในแต่ละยุคสมัยมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นกำลังแอบมองเราอยู่หรือเปล่าแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมปรากฏตัวให้เราเห็นอย่างเป็นทางการเลยล่ะและถ้ามนุษย์ต่างดาวได้เคยมาเยือนเราจริงพวกเขาเดินทางข้ามอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มาได้อย่างไรและพวกเขาใช้เทคโนโลยียานอวกาศแบบไหนถึงมาเยือนโลกของเราได้หรือว่าพวกเขาได้เคยติดต่อกับมนุษย์โลกมาแล้วจริงๆในอดีตหรืออาจได้เคยถูกมนุษย์โลกจับตัวมาแล้วดังที่เคยเป็นข่าวที่มีชื่อเสียงอย่างจานบินตกที่ลอสเวลเมื่อปีค.ศ. 1947ที่รัฐบาลสหรัฐได้เคยปกปิดมันเอาไว้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวจานบิน UFOเรื่องราวของจานบินต่างดาวหรือ UFO ทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนปีค.ศ. 1947โดยนักบินชาวอเมริกันและนักธุรกิจนามว่าเคนเนต อาร์โนในวันนั้นขณะที่เขากำลังทำการบินจากเมืองชาเฮเลสสู่เมืองยาคิมาในรัฐวอชิงตันเดียวกันด้วยเครื่องบินรุ่นคอร์ A2ในเที่ยวบินรับจ้างตรวจหาซากเครื่องบินตกของกองทัพอากาศรุ่น C-46ณจุดใกล้ๆกับภูเขาเรนเนียอยู่นั้นระหว่างทางอาโนอ้างว่าเขาเห็นยานบินลึกลับที่บินเร็วอย่างผิดปกติจำนวน9ลำบนท้องฟ้าซึ่งต่อมาภายหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ได้ถูกขนานนามว่าเคนเนต อาร์โน UFO Sighting โดยในเคนเนต อาร์โนเล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าในช่วงเวลาก่อนจะถึงบ่าย 3 โมงเพียงไม่กี่นาทีที่ความสูงระดับ 2,800 เมตรเหนือบริเวณเมืองมินเนอรัลขณะกลับจากภารกิจค้นหาซากเครื่องบินตกรุ่น C-46 อยู่นั้นเขาก็เห็นลำแสงกระพริบคล้ายกับแสงสะท้อนจากกระจกมายังเครื่องบินของเขาซึ่งขณะนั้นเขาเกรงว่าแสงดังกล่าวอาจจะไปรบกวนและเป็นอันตรายต่อเครื่องบินลำอื่นในเขตเดียวกันได้จากนั้นเขาจึงพยายามมองไปรอบๆตัวในท้องฟ้าในบริเวณใกล้เคียงแต่สิ่งที่เขาเห็นได้จากระยะไกลก็มีแต่เครื่องบินขนส่ง DC-4 ของกองทัพอากาศที่บินอยู่บริเวณด้านซ้ายของเครื่องในระยะ24กิโลเมตรเท่านั้นทว่าในเวลาถัดมาเพียง30วินาทีให้หลังจากการค้นพบแสงสะท้อนดังกล่าวอาโนก็พบเข้ากับกลุ่มของแสงสะท้อนปริศนานี้อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือของภูเขาเรนเนียที่อยู่ห่างไกลออกไปราว40กิโลเมตรโดยในตอนนั้นเองอาโนคิดว่าแสงสะท้อนนี้อาจจะเป็นเพียงภาพลวงตาจากแสงสะท้อนของหน้าต่างเครื่องบินของเขาเองแต่เพื่อเป็นการยืนยันในความถูกต้องดังกล่าวเขาจึงพยายามขับเครื่องบินเลี้ยวตามลำแสงกระพริบเหล่านั้นเพื่อจะทำการตรวจสอบให้อย่างแน่ชัดว่าเขาไม่ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่อย่างใดเมื่อเขาเข้าไปใกล้พอแล้วก็พบว่าแสงดังกล่าวมาจากวัตถุปริศนาที่บินได้ในอากาศพวกมันบินเกาะกลุ่มกันเป็นเส้นทางยาวราวกับฝูงห่านและมีลักษณะพื้นผิวแวววาวสวยงามอีกทั้งยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงออกมากๆซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็คิดว่านี่อาจเป็นเครื่องบินเจ็ตรุ่นใหม่ที่ทางกองทัพอากาศอาจกำลังซุ่มพัฒนาอยู่ก็เป็นได้แต่ทันใดนั้นเองมันก็เร่งความเร็วทิ้งหนีห่างออกไปอย่างทันทีทันใดและสร้างความฉงนให้แก่เขาเป็นอย่างมากเพราะด้วยเทคโนโลยีเครื่องบินในสมัยนั้นหรือแม้แต่ในปัจจุบันเองก็ไม่น่าจะสามารถเร่งอัตราเร็วของเครื่องยนต์ได้เร็วอย่างกระทันหันแบบทันทีทันใดได้เร็วขนาดนั้นแต่อาโนก็ไม่ลดละต่อความพยายามที่จะตามไปในที่สุดเขาก็บินมาถึงใกล้ๆกับภูเขาเรนเนียซึ่งขณะนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและบรรยากาศมืดครึ้มท่ามกลางความมืดสลัวของหิมะที่ตกโปรยปลายเขาก็เห็นแสงสว่างอันโดดเด่นปรากฏอยู่ภายในและสังเกตพบเห็นถึงรูปทรงอันแท้จริงของวัตถุบินปริศนาเหล่านี้ได้ซึ่งจากคำบรรยายแรกของอาโนกล่าวว่ามันบางเหมือนกับภายกระทะและมีรูปทรงที่คล้ายกับแผ่นจานโดยสามารถอำพรางตัวเองได้อย่างกลมเกลืนกับธรรมชาติมากๆซึ่งในภายหลังสื่อข่าวจากหลายสำนักก็ต่างขนานนามให้กับยานบินลึกลับเหล่านั้นอย่างติดตลกว่ามันคือจานบินและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ถือได้ว่านี่คือการเปิดฉากของการพบเห็นปรากฏการณ์จานบิน UFO เหตุการณ์ UFO ตกที่ลอสเวลหลายที่ต่อมาในฤดูร้อนของปีค.ศ. 1947เหตุการณ์ที่น่าจะโด่งดังที่สุดที่เกี่ยวกับ UFO ได้ถูกรายงานขึ้นใกล้ๆกับเมืองลอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกซึ่งในภายหลังลอสเวลล์ก็ได้กลายมาเป็นแม่แบบของปรากฏการณ์การพบเห็น UFO เ
พราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ไปสนับสนุนให้เชื่อเช่นนั้นเช่นมีจานบินที่ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วกระแทกเข้าอย่างแรงกับพื้นดินมีการพบเห็นศพของมนุษย์ต่างดาวด้วยและมีการปกปิดข่าวบิดเบือนข่าวจากทางรัฐบาลที่พวกเขาดูเหมือนกำลังพยายามอำพรางอะไรบางอย่างที่สำคัญเอาไว้ทางที่ข้อมูลจากกองทัพในตอนแรกพวกเขาก็ระบุเองว่าสิ่งนี้มันคือจานบินของมนุษย์ต่างดาวแต่ในภายหลังข้อมูลดังกล่าวก็ได้ถูกปฏิเสธไปอย่างกระทันหันว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ตกกระแทกลงพื้นนั้นก็คือบอลลูนตรวจอากาศและไม่มีผู้โดยสารอยู่บนนั้นและไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเลยในขณะที่พยานคนอื่นๆก็ต่างอ้างว่าพวกเขาเห็นชิ้นส่วนที่ระเนระนาดของจานบินที่ตกจริงว่ามันคือวัตถุลึกลับที่ไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อนแต่ถึงกระนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณลอสเวลและเหตุการณ์การพบเห็นจานบินลึกลับของนายเคนเนต อาร์โนลด์ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางการว่าเป็นจานบิน UFO ของมนุษย์ต่างดาวจริงหรือไม่และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรายงานการพบเห็น UFO ในปัจจุบันในทุกๆปีมีรายงานการพบเห็น UFO ต่างดาวจากหลายประเทศทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นนับพันครั้งเช่นบางก็อ้างว่าพบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าที่มีรูปทรงคล้ายกับจานบินและรูปทรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมันก็เคลื่อนที่หายไปในอากาศได้อย่างไร้ร่องรอยแน่นอนว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีมือถือที่สามารถถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอได้อย่างง่ายดายและมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่นี่จึงทำให้เราสามารถทำการค้นหาเบาะแสของ UFO ได้จากโลกอินเทอร์เน็ตอย่าง YouTube Google หรือโซเชียลมีเดียอื่นอย่าง Facebook และ Twitter ได้ถึงอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และเทคนิคการตัดต่อภาพที่พัฒนาขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปีก็ทำให้คลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายของจานบินต่างดาวที่เราเห็นนั้นอาจเป็นเพียงเทคนิคทางคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CG ก็เป็นได้ข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายเกี่ยวกับการพบเห็น UFO ซึ่งคำนี้ย่อมาจากคำว่า Unidentified Flying Object หรือจะแปลได้เป็นคำตรงๆว่าวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อแต่ถ้าจะให้แปลในความหมายที่กว้างขึ้นกว่านี้ก็จะได้เป็นคำว่าสิ่งผิดปกติประจักษ์ชัดใดๆในท้องฟ้าซึ่งนักวิทยาศาสตร์จึงให้ข้อสันนิษฐานต่อสิ่งที่ผู้คนพบเห็นปรากฏการณ์ UFO เหล่านี้ว่าอาจมีแหล่งกำเนิดขึ้นมาจากบนโลกด้วยฝีมือของมนุษย์เราเองอาทิเช่นดาวเทียมเครื่องบินจรวดและรวมไปถึงอุปกรณ์ยอดฮิตในปัจจุบันอย่างโดรนบินเองก็ด้วยหรืออาจจะมีแหล่งกำเนิดมาจากภายในระบบสุริยะของเราอย่างอุกกาบาตดาวหางหรือแม้แต่ดาวศุกร์ที่สว่างเฉิดฉลาดในยามค่ำแน่นอนว่าจากอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของความลึกลับดังกล่าวก็ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงมองข้ามไปถึงความเป็นไปได้ในการมีอยู่ของยานบินต่างดาวว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหมตามความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ณขณะนี้ได้จากหัวข้อถัดไปแรง G ภัยอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนยานบินต่างดาวจากพฤติกรรมของ UFO ที่ปรากฏนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามศึกษาถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวว่ามันสร้างขึ้นมาได้ยังไงและพวกมันสามารถพิชิตปัญหาที่ต้องพบเจอในกฎฟิสิกส์ได้อย่างไรเช่นการเร่งอัตราเร็วของตัวเองได้อย่างทันทีทันใดการบินด้วยความเร็วสุดเหนือจินตนาการการหยุดอย่างกระทันหันบนท้องฟ้าและอัตราบินเลี้ยวสูงๆที่เกินกว่าเครื่องบินลำไหนๆบนโลกจะทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆเลยแก่นักบินหรือสร้างความเสียหายให้กับเครื่องบินซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวมันขัดแย้งกับกฎทางฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างมากนอกเหนือจากว่ามนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นอาจรู้วิธีฝืนกฎธรรมชาติเพื่อมาใช้ในการท่องไปในอากาศอย่างมีอิสระซึ่งกฎฟิสิกส์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยในกรณีของการเคลื่อนที่ของวัตถุก็คือกฎของความเฉื่อยที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกโดยไอแซคนิวตันนิวตันกล่าวว่าวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่นั้นจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมันไม่ได้รับแรงกระทำใดๆจากภายนอกดังนั้นเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดในความเฉื่อยได้เราจะต้องใช้แรงอันมหาศาล
ื่อมากระทำต่อวัตถุนั้นๆตามตรรกะเดียวกันนี้เองในขณะที่นักบินขับไล่กำลังเดินทางไปในอากาศเฉียดอัตราเร็วเสียงและกำลังพลิกเครื่องบินให้ทำมุมไกล90องศาอยู่นั้นพวกเขาจะต้องเผชิญเข้ากับแรงบีบอัดหรือแรง G ราว300 G แต่ในความเป็นจริงของเครื่องบินส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบมาให้มนุษย์สามารถทนแรงอันเนื่องมาจากความเร่งได้สูงสุดที่10 G เท่านั้นและต้องอยู่ในชุดปรับแรงดันที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยแต่ในยานบินต่างดาวตามที่ปรากฏจากคำบอกเล่าของประจักษ์พยานที่พวกมันส่วนใหญ่ได้ทำการเลี้ยวหรือเร่งอัตราเร็วจนอาจเกินกว่าแรง G ได้มากกว่า300 G ซึ่งการเคลื่อนที่เช่นนี้อาจจะทำให้มนุษย์ต่างดาวถึงแก่ความตายได้เลยในทันทีครั้งที่มันได้ทำการเร่งความเร็วแบบกระทันหันโดยอวัยวะภายในของสิ่งมีชีวิตต่างดาวจะถูกดันขึ้นมาและบีบอัดจนแหลกไปพร้อมๆกับกระดูกการเอาชนะแรง G ของ UFO จากภัยอันตรายที่ผู้มาเยือนจะต้องจัดการให้ได้ขณะทำการเร่งอัตราเร็วแบบฉับพลันก็คือพวกเขาจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรบางอย่างเพื่อมาช่วยปกป้องร่างกายไม่ให้แหลกสลายไปขณะเผชิญเข้ากับแรง300 G เช่นพวกเขาอาจจะฉีดนาโนบอทเข้าไปภายในร่างกายของพวกเขาเพื่อช่วยรักษาอวัยวะภายในต่างๆไม่ให้ลอยไปมาหรือฉีกขาดไปจากกันขณะเอาชนะแรงเฉื่อยหรือพวกเขาอาจจะมีเทคโนโลยีที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์เอามากๆอย่างเครื่องลดผลกระทบจากแรงเฉื่อยโดยเครื่องมือดังกล่าวจะสามารถจัดการกับแรงของความถ่วงได้ด้วยการใช้สนามแรงมาคอยลดผลกระทบต่อความโน้มถ่วงที่มีอิทธิพลต่อทางเอกภพซึ่งเครื่องมือลดแรงเฉื่อยจะต้องทำการเปิดทุกครั้งที่ยานบินจะต้องเร่งในอัตราเร็วที่คงสูงนี่ก็หมายความว่าเครื่องมือดังกล่าวจะต้องมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตเป็นอันดับแรกเช่นเมื่อพวกเขาลืมเปิดใช้งานเครื่องลดแรงเฉื่อยนี่ก็อาจจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นกันรูปทรงของยานบิน UFO ทีนี้กลับมาที่รูปทรงของยานบิน UFO อีกครั้งโดยส่วนใหญ่คำเล่าขานที่มีชื่อเสียงต่างก็จะบอกเล่าถึงภาพลักษณ์ของยานบินต่างดาวในลักษณะของรูปทรงจานอยู่บ่อยครั้งจนเราได้ยินและเรียกกันอย่างคุ้นชินว่าจานบินนั้นแท้จริงแล้วมนุษย์เราจะสามารถออกแบบเครื่องบินให้มีลักษณะเช่นนั้นได้จริงไหมหากตัดในเรื่องขีดความสามารถของการเอาชนะแรงเฉื่อยของพวกมันไปจากประวัติศาสตร์ก็มีการบันทึกเอาไว้อยู่เช่นกันนั่นก็คือในช่วงปลายทศวรรษที่1950กองทัพอากาศสหรัฐและแคนาดาก็เคยร่วมมือการวิจัยและสร้างยานบินในลักษณะที่คล้ายเคียงกับจานบิน UFO มาแล้วแต่เนื่องจากความเสถียรของมันในทางพลศาสตร์จะได้ว่าแย่เอามากๆจึงทำให้โครงการลับนี้ได้ถูกปิดไปในปีคศ1961รวมระยะเวลาในการพัฒนาไปทั้งหมดเพียง2ปีกว่าเท่านั้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีราคาแพงและใช้การไม่ได้จริงในขณะที่เครื่องบินเดลต้าวิงหรือเครื่องบินในรูปทรงสามเหลี่ยมแบนดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางด้วยความเร็วสูงในชั้นบรรยากาศนอกจากนี้เปอร์เซ็นต์ในการพบเห็นยานบินต่างดาวในรูปทรงสามเหลี่ยมก็ดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นในทศวรรษหลังๆด้วยปัญหาเสียงรบกวนขณะบินด้วยความเร็วสูงของ UFOนอกจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและรูปทรงจานอันเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วการพยายามอธิบายเกี่ยวกับหลักการของ UFO มันจะต้องมีปัจจัยเสียงรบกวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทำไมยานบินต่างดาวถึงสามารถบินได้อย่างเร็วเหลือเชื่อโดยที่ไม่มีเสียงรบกวนที่ดังเหมือนในแบบเครื่องบินของมนุษย์เลยจากประจักษ์พยานส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดบรรยายการพบเห็น UFO ได้ตรงกันอย่างหนึ่งก็คือยานบินลึกลับเหล่านี้จะบินด้วยความเร็วสูงและไม่มีเสียงซึ่งเราต่อให้ UFO มีเครื่องยนต์ที่เงียบจนไม่มีเสียงเลยก็ตามแต่ด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเสียงของ Sonic Boom หรือเสียงจากคลื่นกระแทกของอากาศอันเกิดจากการที่ยานบินต่างดาวเคลื่อนไปในชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วที่มากกว่าความเร็วของเสียงซึ่ง Sonic Boom นั้นจะทำให้เกิดพลังงานเสียงที่สูงเอามากๆเสียจนทำให้ลักษณะของเสียงที่มันส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดนั้นได้คล้ายกับเสียงของระเบิดนอกเสียจากว่ายานบินของมนุษย์ต่างดาวอาจมีเทคโนโลยีพิเศษมาคอยลบเสียงคลื่นกระแทกเหล่านี้ซึ่งโดยขีดความสามารถของมนุษย์ในปัจจุบัน
นั้นยังทำไม่ได้เลยความสามารถในการล่องหนของ UFO มีบางรายงานอ้างว่า UFO สามารถหายตัวไปในอากาศได้ด้วยความรู้เท่าที่มีอยู่ของมนุษย์ก็อาจสามารถให้คำอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ได้อยู่นั่นก็คือเทคโนโลยีเบนแสงซึ่งเราจะจัดให้วัตถุล่องหนเหล่านี้อยู่ในประเภทที่เรียกว่าเมตาแมทเทเรียลหรือชื่อในภาษาไทยเรียกว่าอภิวัสดุมาทำให้ราวล่องหนได้ราวกับภาคคมล่องหนในแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเทคโนโลยีล่องหนของพรีเดเตอร์เลยทีเดียวโดยเมตาแมทเทเรียลนั้นจะใช้ส่วนผสมของสารพอลิเมอร์ทองคำและทองแดงมาเป็นส่วนประกอบโดยความสามารถของมันก็คือการเบนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปรอบๆวัตถุซึ่งแสงเองก็ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้วดังนั้นลำแสงใดๆก็ตามที่ได้ยิงเข้าใส่เมตาแมทเทเรียลมันก็จะถูกนำพาไปรอบๆวัตถุนั้นแทนที่มันจะสะท้อนกลับหรือหักเหออกไปสรุปจากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็คือความเป็นไปได้ของยานบินต่างดาวหรือ UFO ที่มาเยือนโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาต่างๆที่พวกมนุษย์ต่างดาวจะต้องพบเจอเมื่อมาเยือนโลกเช่นความพยายามในการอำพรางตัวเองเพื่อไม่ให้มนุษย์ตรวจพบเช่นการล่องหนการลบคลื่นกระแทกของเสียงเป็นต้นซึ่งถ้าพวกเขาได้มาเยือนเราจริงตามคำรายงานแล้วก็พวกเขาอาจกำลังสอดส่องพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ก็เป็นได้เพื่อเฝ้าระวังอะไรบางสิ่งที่เราไม่มีทางรู้หรือบางที UFO ทั้งหลายที่พบเห็นบนท้องฟ้านั้นอาจเป็นเพียงวัตถุเบนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยน้ำมือมนุษย์อีกหนึ่งปัญหาของการเดินทางระหว่างดวงดาวที่สิ่งมีชีวิตสมบูรณ์ปัญญาหรือแม้แต่มนุษย์เราเองจะต้องเจอก็คือระยะทางในอวกาศที่ไกลออกมากๆดังนั้นจากตอนที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงจานบินต่างดาวในโลกของความเป็นจริงไปแล้วที่พวกเขาจะต้องพบเจอกับภัยอันตรายของแรง G ความพยายามในการอำพรางตัวจากผู้ที่พบเห็นและรวมไปถึงการลบเสียงจากคลื่นกระแทกต่างๆนั้นทั้งหมดอาจจะไม่มีทางที่เกิดขึ้นเลยหากพวกเขาไม่สามารถเดินทางมาเยือนโลกของเราได้ตั้งแต่ต้นดังนั้นโอกาสที่มนุษย์ต่างดาวจะมาเยือนโลกของเราจึงมีความเป็นไปได้ที่น้อยมากๆเพราะสิ่งที่จะเป็นปัญหาหลักในการท่องไปในอวกาศก็คือระยะทางแต่ถ้าพวกเขาสามารถพิชิตปัญหาในเรื่องของการเดินทางได้อันนี้ก็ไม่แน่เช่นพวกเขาอาจจะมีเทคโนโลยีการเดินทางข้ามอวกาศที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์หลายพันปีหมื่นปีหรือล้านปีจนสามารถเอาชนะกฎทางฟิสิกส์ในเรื่องของการเคลื่อนที่ไปได้เป็นต้นแม้ว่าเทคโนโลยีการท่องอวกาศสมัยใหม่ของมนุษย์เราจะยังอยู่ในขั้นพัฒนาก็ตามแต่องค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ก็ยังพอที่จะมีคำตอบให้สำหรับเรื่องนี้อยู่เช่นกันทั้งในเรื่องของการย่นระยะทางเวลาระหว่างดวงดาวและแรงขับเคลื่อนอันมหาศาลของยานอวกาศที่แผ่รังสีออกมาจนอาจมองเห็นได้ไกลจากอวกาศนับปีแสงกันเลยทีเดียวในตลอดระยะเวลาในครึ่งทศวรรษหลังมีรายงานการพบเห็น UFO จากทั่วโลกในหลายๆประเทศซึ่งทั้งหมดนี้เราจะได้ยินข่าวมาบ่อยจนเริ่มจะชินกับมันไปแล้วแต่สำหรับรายงานการพบเห็น UFO จากนอกโลกจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นไปกว่านี้เช่นการพบเห็นวัตถุปริศนาที่เคลื่อนที่ผ่านกระสวยอวกาศ Endeavor เมื่อปีคศ2009ที่รูปร่างลักษณะของมันดูเหมือนจะคล้ายกับจานบินคลาสสิกที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านเหนือชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งในกรณีนี้เราอาจจะมองได้ว่ามันคือขยะอวกาศได้เช่นกันที่ปัจจุบันพบว่ามันมีอยู่เป็นจำนวนมากถึง 30,000 ชิ้นที่มีขนาดตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปและเร็วๆนี้ก็คือการมาเยือนของวัตถุอวกาศปริศนาจากห้วงอวกาศลึกอย่างโอมัวมัวที่นักวิทยาศาสตร์ถึงกับต้องตกตะลึงกับรายงานใหม่ที่พบว่ามันสามารถเร่งความเร็วของตัวเองให้หนีออกไปจากระบบสุริยะของเราได้อย่างน่าประหลาดใจนี่จึงทำให้เกิดทฤษฎีต่างๆนานาออกมามากมายเช่นโอมัวมัวอาจเป็นยานอวกาศหรือเรือใบอวกาศจากต่างดาวเป็นต้นแต่หากว่ามนุษย์ต่างดาวได้เคยมาเยือนเราหรือกำลังสอดส่องโลกของเราอยู่ณขณะนี้จริงก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่จะนำพาพวกมันมายังโลกจะต้องเป็นยานอวกาศขนาดยักษ์ที่แอบเดินทางเข้ามาในระบบสุริยะของเราก็เป็นได้ความยากลำบากของการท่องไปในอวกาศระหว่างดวงดาวดังนั้นในความเป็นจริงแล้วการเดินทางระหว่างดวงดาวที่ไกลนับปีแสงหรือหลายๆพันปีแสงนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแต่มันเกิดขึ้นได้ยากมากๆเท่านั้นเองต่างหากทำให้สิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่ประสงค์ต้องการอยากจะออกไปสำรวจโลกใหม่อุปสรรคที่พวกเขาจะต้องเจอก็คือระยะทางและช่วงชีวิตของอายุขัยในการรับรู้ที่จำกัดเป็นต้น
นี่ยังไม่ได้รวมไปถึงเวลาสัมผัสที่จะมีค่าแตกต่างกันมากๆขณะเคลื่อนอยู่ในยานอวกาศที่เคลื่อนที่เฉียดความเร็วแสงรวมไปถึงภัยอันตรายของแรง G ที่จะไปทำให้น้ำหนักของเราได้เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบเป็นค่าอนันต์ขณะเร่งอัตราเร็วเข้าใกล้กับความเร็วของแสงอีกด้วยเช่นในกรณีของยานอวกาศเอเลียนจากระบบดาวฤกษ์ที่ใกล้เราที่สุดอย่างอัลฟาเซนทอรีในระยะ 4.3 ปีแสงและหากพวกเอเลียนอยากจะออกมาสำรวจโลกของเราลำพังการใช้จรวดเคมีอย่างที่มนุษย์ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่นเชื้อเพลิงที่จุดระเบิดแล้วส่งให้จรวด Saturn V ที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้ขึ้นสู่อวกาศนั้นก็ยังไม่เพียงพอเลยที่เหล่าเอเลียนจะใช้มันในการเดินทางไปยังโลกได้เพื่อให้เห็นภาพของระยะทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นการเดินทางไปในอวกาศของยานอวกาศ Voyager 1ที่ถูกปล่อยตัวออกไปจากโลกตั้งแต่ปีคศ1977ซึ่งมันท่องอวกาศมานานกว่า40ปีแล้วด้วยความเร็วของมันก็คือ62,140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วราว17กิโลเมตรต่อวินาทีโดยตำแหน่งปัจจุบันของมันอยู่ห่างจากโลกมาไกลถึง 21,289 ล้านกิโลเมตรซึ่งอาจดูเป็นตัวเลขระยะทางที่ไกลมากๆแต่ที่จริงแล้วมันเพิ่งจะสามารถเดินทางออกไปจากระบบสุริยะของเราได้เท่านั้นดังนั้นหากเป้าหมายของมันคือระบบดาวอัลฟาเซนทอรี Voyager 1จะต้องใช้เวลามากกว่า 56,000 ปีเลยทีเดียวถึงจะสามารถไปเยือนระบบดาวอัลฟาเซนทอรีได้แน่นอนว่าด้วยขีดจำกัดของอายุไขมนุษย์เราคงไม่สามารถรอนานได้ขนาดนั้นแต่หากเราอยากจะไปถึงในกรอบเวลาที่พอจะยอมรับได้หรือในช่วงเวลา50ปีก็คือเราจะต้องเร่งความเร็วให้กับยานอวกาศให้ไวขึ้นกว่ายาน Voyager 1ราว 1,000 เท่าถึงจะพอมีโอกาสได้เห็นระบบดาวฤกษ์เพื่อนบ้านที่ไกลที่สุดของเราได้การออกแบบยานท่องอวกาศนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าอัตราเร็วแสงมีค่าคงที่อยู่ที่ประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นในเรื่องของความเร็วการจะออกแบบยานอวกาศให้สามารถข้ามระบบดวงดาวได้นั้นเราจะต้องเข้าถึงอัตราเร็วให้ได้มากที่สุดในเปอร์เซ็นต์ของอัตราเร็วแสงเพื่อที่จะไปถึงระบบดวงดาวที่ไกลที่สุดจากนี้เราจะมาดูกันซิว่ายานอวกาศแบบไหนที่จะสามารถเข้าถึงความเร็วได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปถึงระบบดาวฤกษ์ที่ไกลที่สุดในระยะ 4.3 ปีแสงอย่างระบบดาวอัลฟาเซนทอรี ยานอวกาศในแบบแรกกระสวยอวกาศแม้กระสวยอวกาศจะมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการขนส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกแต่อุปสรรคใหญ่ของมันก็คือน้ำหนักเพราะมันจะต้องบรรทุกเชื้อเพลิงในปริมาณมหาศาลมากอาจจะต้องนำพายานอวกาศไปยังระบบดาวอัลฟาเซนทอรีด้วยการออกแบบพาหนะนำส่งประเภทนี้การจะเข้าถึงอัตราเร็วให้ได้ที่ 6% ของอัตราเร็วแสงโดยใช้เชื้อเพลิงจรวดเคมีเราก็จะต้องใช้เชื้อเพลิงจรวดจำนวนมากกว่าที่มีอยู่ในเอกภพเพื่อมาผลักดันให้ยานอวกาศได้พุ่งไปถึงเป้าหมายสรุปก็คือการออกแบบกระสวยอวกาศเช่นนี้มันจึงไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะสามารถสร้างมันขึ้นมาเพื่อไปเยือนระบบดวงดาวอื่นได้ยานอวกาศในแบบที่2เรือใบสุริยะในปีคศ2010 NASA ได้พัฒนาดาวเทียมที่ชื่อว่า NanoCell D ขึ้นมาและมันก็เป็นเรือใบสุริยะลำแรกอีกด้วยโดยเรือใบสุริยะหรือเรือใบอวกาศดังกล่าวมีขนาดบางเฉียบและกว้างราว30ตารางเมตรและใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือความดันโฟตอนในการขับเคลื่อนเป็นหลักด้วยการออกแบบยานอวกาศในลักษณะเช่นนี้เราจะสามารถกำจัดปัญหาในเรื่องของน้ำหนักอันมหาศาลของจรวดไปได้ในขณะที่จุดเด่นของเรือใบอวกาศนั้นเรากลับใช้แหล่งพลังงานธรรมชาติจากดาวฤกษ์ที่มีอยู่นับแสนล้านดวงในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมาเป็นแรงผลักดันให้เรือใบอวกาศได้มุ่งไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วซึ่งในกรณีนี้ก็จะคล้ายกับตัวอย่างของเครื่องล่อนที่จะเป็นต้องอาศัยแรงลมและกดทางพลศาสตร์ในการเคลื่อนที่ไปในอากาศโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์หรือเชื้อเพลิงน้ำมันใดๆมาเป็นองค์ประกอบในการบินเลยดังนั้นการจะออกแบบเรือใบอวกาศให้สามารถลากจูงหรือนำพายานอวกาศที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ได้หลายปีเราจำเป็นจะต้องเพิ่มขนาดของความกว้างของแผงรับแสงโฟตอนให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นหลายร้อยกิโลเมตรด้วยถึงจะสามารถลากจูงยานอวกาศในอัตราเร็วที่สูงขึ้นได้แม้ปัญหานี้จะมีอยู่ว่าความดันโฟตอนจะยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเรือใบอวกาศห่างไกลจากดวงอาทิตย์ก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์ก็มีทางออกให้กับเรื่องนี้ไว้อยู่เช่นกันนั่นก็คือการยิงลำแสงเลเซอร์เข้มข้นส่งตรงพลังงานไปสู่เรือใบอวกาศนั่นเองและจากการประเมินอัตราเร็วก็พบว่าเรือใบสุริยะหรือเรือใบอวกาศนี้จะสามารถเข้าถึงความเร็วได้ราว 10% ของอัตราเร็วแสงหรือประมาณ 30,000 กิโลเมตรต่อวินาที
ซึ่งจะสามารถช่วยให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากดาวอัลฟาเซนเทอรีเดินทางมาเยือนโลกได้ในเวลา45ปียานท่องอวกาศในแบบที่3 Orion Drive ต้นแบบการขับเคลื่อนของยานอวกาศในแบบนี้ได้ถูกนำเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1985ในชื่อ Project Orion โดย2นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่ชื่อเท็ดเทเลอร์และฟรีแมนไดสันในตอนนั้นพวกเขาได้นำเสนอระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ให้กับยานท่องอวกาศในอนาคตโดยใช้แรงดันของระเบิดจากประจุพลังงานนิวเคลียร์เช่นทุกครั้งที่ยานอวกาศต้องการสร้างอัตราเร่งให้เร็วขึ้นระบบขับเคลื่อนจรวดก็จะมีการปล่อยเชื้อประจุของพลังงานระเบิดออกมาจากด้านหลังและแรงระเบิดดังกล่าวก็จะไปผลักดันให้ยานอวกาศได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังนั้นตัวยานอวกาศในส่วนท้ายจะต้องมีแผ่นโลหะที่แข็งแรงและยืดหยุ่นมาคอยทำหน้าที่ในการดูดซับแรงกระแทกเอาไว้และยานอวกาศก็จะต้องมีระบบช็อคอัพที่ดีด้วยในการป้องกันแรงกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่มีการจุดระเบิดพลังงานนิวเคลียร์นักวิทยาศาสตร์ประเมินเอาไว้ว่าระบบขับเคลื่อนโดยการอาศัยการแบ่งแยกนิวเคลียสจะสามารถทำอัตราเร็วได้ราว 5% ของอัตราเร็วแสงหรือประมาณ 15,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งหากเอเลี่ยนได้ใช้ระบบขับเคลื่อนดังกล่าวพวกเขาจะต้องใช้เวลาราว90ปีเพื่อเดินทางจากอัลฟาเซนเทอรีมายังโลกงานออกแบบยานอวกาศในแบบที่4จรวดฟิวชั่นสำหรับจรวดฟิวชันนี้ได้ถูกนำเสนอขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1973ถึงปี1978ในโปรเจกต์ Daedalus โดย British Interplanetary Society ซึ่งหลักการทำงานของมันก็คือการหลอมนิวเคลียสของอะตอมและปลดปล่อยแรงดันอันมหาศาลออกมาเช่นเดียวกับแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันณใจกลางของดวงอาทิตย์เราซึ่งแต่เดิมนั้นโปรเจกต์ Daedalus ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจในการเดินทางไปยังระบบดาวบานาดที่อยู่ห่างไกลออกไปจากโลกราว 5.9 ปีแสงโดยเชื้อเพลิงของยานเดดาลัสนั้นจะใช้ส่วนผสมของดิวเทเรียมกับฮีเลียม3ซึ่งจะถูกยิงด้วยลำอิเล็กตรอนสัมพัทธภาพจนเกิดการล้อมนิวเคลียสและปลดปล่อยพลังงานเป็นแรงผลักดันออกมาจากส่วนท้ายของจรวดและจากการคำนวณยานเดดาลัสจะต้องใช้เชื้อเพลิงดิวเทเรียมกับฮีเลียม3ราว250ลูกต่อวินาทีเป็นเวลานานกว่า2ปีและน้ำหนักของเชื้อเพลิงที่ยานจะต้องบรรทุกไปก็คือ55,000 ตันซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ำหนักที่สูงมากเลยจริงๆสำหรับยานท่องอวกาศแต่สำหรับยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวพวกเขาอาจจะล้ำหน้าไปกว่านี้มากเช่นพวกเขาอาจจะมีเครื่องเก็บเกี่ยวไฮโดรเจนที่เป็นธาตุที่มีอยู่มากที่สุดในจักรวาลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับในการเดินทางไปในอวกาศดังนั้นด้วยวิธีสูบไฮโดรเจนนี้นี่เองก็จะสามารถกำจัดปัญหาในเรื่องของน้ำหนักเชื้อเพลิงที่ยานอวกาศจะต้องบรรทุกไปด้วยได้โดยยานกำลังหลอมนิวเคลียสแบบเติมเชื้อเพลิงเองได้นี้จะมีอัตราเร็วสูงสุดอยู่ที่ 15% ของอัตราเร็วแสงหรือประมาณ 45,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและจะต้องใช้เวลาในการเดินทางจากระบบดาวอัลฟาเซนเทอรีมายังโลกที่35ปีสรุปจะเห็นได้ว่าแหล่งพลังงานไม่ว่าจะมาจากเชื้อเพลิงเคมีแรงดันโฟตอนหรือพลังงานนิวเคลียร์ทั้งแบบปฏิกิริยาฟิชชั่นและฟิวชั่นเองก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ให้กับยานอวกาศได้เคลื่อนที่ใกล้เคียงกับอัตราเร็วแสงได้เลยดังนั้นการค้นหาวิธีการมีใหม่ที่อาจมีความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจะนำไปใช้จึงไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาทำการศึกษากันต่อในระบบขับเคลื่อนของยานอวกาศที่ล้ำหน้าไปยิ่งกว่านี้รวมไปถึงภัยอันตรายที่มาจากการแผ่รังสีของยานอวกาศจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเคมีแรงดันโฟตอนหรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ทั้งแบบปฏิกิริยาฟิชชั่นและฟิวชั่นเองตามที่ได้เคยบรรยายมาจากตอนที่แล้วเทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ให้กับพลังขับเคลื่อนของยานท่องอวกาศได้เคลื่อนที่เข้าใกล้กับความเร็วแสงได้เลยดังนั้นการค้นหาวิธีการใหม่ๆที่อาจจะมีความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจะได้นำมาใช้จึงจำเป็นจะต้องล้ำหน้าไปกว่านี้อีกขั้นนั่นก็คือเทคโนโลยีจากพลังงานปฏิสสารและระบบวาร์ปไดฟ์จรวดปฏิสสารเพื่อที่เราจะสามารถทำความเข้าใจถึงระบบการทำงานของเครื่องยนต์จรวดปฏิสสารได้เราจำเป็นจะต้องรู้จักกับเจ้าปฏิสสารกันเสียก่อนโดยในทางฟิสิกส์สมัยใหม่เราค้นพบแล้วว่าปฏิสสารนั้นมีอยู่จริงๆในจักรวาลซึ่งนิยามของมันก็คือสสารที่มีขั้วประจุอนุภาคตรงกันข้ามกัน
เช่นหากวัตถุใดๆก็ตามถูกสร้างขึ้นมาจากอนุภาคขั้วตรงกันข้ามและครั้งเมื่อวัตถุทั้งสองได้เกิดการสัมผัสกันขึ้นก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปลดปล่อยพลังงานซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าพลังงานที่ปลดปล่อยออกมานั้นมีอยู่มากมายขนาดไหนเราก็สามารถคำนวณได้จากสมการอันโด่งดังของไอน์สไตน์ E = mc กำลัง2เมื่อ E คือพลังงาน m คือมวลสารและ c คือความเร็วแสงดังนั้นด้วยมวลเพียงน้อยนิดก็จะสามารถก่อให้เกิดการปะทุเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ออกมาได้นั่นเองด้วยหลักการนี้เพียงเรานำอนุภาคทั้งสองที่มีขั้วประจุตรงกันข้ามกันมาชนกันเราก็จะสามารถสร้างแรงผลักดันอันมหาศาลให้กับเครื่องยนต์จรวดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วเราจะหาปฏิสสารมาจากไหนและจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบไว้ให้สำหรับเรื่องนี้อยู่เช่นกันโดยการเก็บเกี่ยวปฏิสสารในปัจจุบันเราค้นพบแล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือการดักจับปฏิสสารจากรังสีคอสมิกในอวกาศซึ่งพบว่าอนุภาคจากรังสีคอสมิกที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์นั้นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ1จะประกอบไปด้วยปฏิสสารอย่างเช่นโพซิตรอนซึ่งเป็นปฏิกิริยานุภาคของอิเล็กตรอนและแอนติโปรตอนหรือปฏิกิริยานุภาคของโปรตอนอยู่แต่วิธีการเก็บเกี่ยวปฏิสสารจากรังสีคอสมิกนั้นยังค่อนข้างห่างไกลจากความเป็นจริงเพราะมันไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่อีกทั้งมันยังมีปริมาณที่เล็กน้อยมากๆดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดและแม่นยำสุดก็คือการสร้างมันขึ้นมาใช้เองเลยในวิธีการที่2คือการเก็บเกี่ยวปฏิสสารจากเครื่องชนอนุภาคแม้ว่าในปัจจุบันมนุษย์สามารถผลิตปฏิสสารได้ก็ตามแต่กลับพบว่าราคาที่จะต้องจ่ายสำหรับต้นทุนในการผลิตนั้นดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าเสียเลยต่อปริมาณที่เครื่องชนอนุภาคผลิตได้แต่เชื่อว่าเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตสมภูมิปัญญาจากต่างดาวคงจะสามารถผลิตปฏิสสารได้ในจำนวนที่มากในราคาที่ถูกได้และใช้มันในการเป็นแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานสูงให้กับยานอวกาศได้เคลื่อนที่ซึ่งจากการประเมินก็พบว่าด้วยเครื่องยนต์ปฏิสสารของยานอวกาศประเภทนี้เองจะมีประสิทธิภาพในการท่องอวกาศได้ดียิ่งกว่าเครื่องยนต์นิวเคลียร์ทั้งแบบปฏิกิริยาฟิชชันและปฏิกิริยาฟิวชันโดยความเร็วสูงสุดที่มันทำได้ต้องบอกได้เลยว่ามหาศาลมากจริงนั่นก็คือความเร็วเฉียดอัตราเร็วแสงที่ 95% หรือประมาณ 285,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและด้วยความเร็วขนาดนี้ก็จะไปส่งผลทำให้ยานอวกาศเอเลียนจะสามารถเดินทางจากระบบอัลฟาเซนทอรีมายังโลกได้ในเพียงเวลา5ปีเท่านั้นภัยอันตรายจากจรวดปฏิสสารและปัญหาในเรื่องของเวลาสัมผัสแต่ในความเป็นจริงแล้วยานอวกาศประเภทนี้ถือได้ว่าอันตรายมากๆทั้งจากในความเร็วของมันที่ทำได้และการแผ่รังสีแกมมาจากระบบขับดันปฏิสสารนี้เองก็อาจส่งผลร้ายต่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศเช่นรังสีแกมมาเข้มข้นที่ถูกปล่อยออกมาจากส่วนท้ายของจรวดก็อาจไปส่งผลทำให้เกิดความเสียหายในระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตดังนั้นในการออกแบบยานอวกาศพลังงานปฏิสสารนี้สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือกลไกในการป้องกันการแผ่รังสีของจรวดนั่นเองซึ่งมันจะต้องเป็นแผงป้องกันที่มีประสิทธิภาพที่สูงออกมากๆมาคอยขั้นระหว่างห้องลูกเรือและห้องเครื่องยนต์จรวดเอาไว้อีกทั้งในขณะที่ยานอวกาศกำลังพุ่งไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วเฉียดแสงนั้นก็จะก่อให้เกิดภัยอันตรายอยู่2อย่างที่จะต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการปะทะเข้ากับเศษซากในอวกาศและภัยอันตรายจากการเร่งอัตราเร็วโดยการเร่งอัตราเร็วเฉียดแสงนั้นจะส่งผลทำให้น้ำหนักของนักบินอวกาศได้เพิ่มสูงขึ้นจนร่างกายของพวกเขาได้ถูกบีบอัดและแหลกสลายไปดังนั้นกลไกในการป้องกันเหตุดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างมากที่จะมารักษาความปลอดภัยให้กับนักบินอวกาศและตัวยานอวกาศเอาไว้นั่นก็คือยานปฏิสสารเองก็จะต้องมีโล่ป้องกันที่ล้ำหน้ามากมาคอยทำหน้าที่ในการเบี่ยงเบนหรือดูดซับแรงกระแทกเอาไว้ขณะยานอวกาศกำลังเคลื่อนเข้าผ่านกลุ่มของอนุภาคฝุ่นระหว่างดวงดาวส่วนภัยอันตรายในเรื่องของแรงกดทับอันเนื่องมาจากการเร่งอัตราเร็วเฉียดแสงนั้นยานอวกาศเอเลียนก็จะต้องมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่ทันสมัยมากๆมาคอยทำหน้าที่ในการลดแรงเฉื่อยขณะยานพุ่งเข้าไปข้างหน้าแบบทันทีทันใดและปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่เหล่าเอเลียนจะต้องเจอหากโดยสารมากับจรวดปฏิสสารนั่นก็คือในเรื่องของเวลาสัมผัสซึ่งตามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ระบุว่าวัตถุใดๆก็ตามที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะวัตถุที่เร็วเฉียดแสงนาฬิกาของนักเดินทางก็จะเดินช้าลงเป็นอย่างมากและครั้งเมื่อพวกเขาได้ท่องอวกาศมาจนถึงจุดหมายปลายทางก็จะพบว่าพิกัดสถานที่ที่พวกเขามาถึงนั้นถูกต้องแล้ว
แต่จะคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมากในเรื่องของเวลาที่พวกเขาต้องการจะมาถึงหรือก็คือพวกเขาได้เดินทางมาเยือนโลกของเราในช่วงเวลาอนาคตที่พบว่าเวลาบนโลกนั้นได้ล่วงเลยมาแล้วนับพันปีนั่นเองแต่ภัยอันตรายต่างๆและปัญหาในเรื่องของเวลาสัมผัสที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะสามารถถูกขจัดไปได้ทั้งหมดในเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปกว่านี้อีกขั้นในหัวข้อที่เราจะทำการศึกษาถัดไป Warp Drive จากความอันตรายของจรวดปฏิสสารที่เสี่ยงต่อการเข้าปะทะกับเศษซากอวกาศที่ความเร็วสูงและแรงกดทับอันเนื่องมาจากการเร่งอัตราเร็วเฉียดแสงหรือแม้แต่ปัญหาในเรื่องของเวลาสัมผัสนั้นนักวิทยาศาสตร์มองว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทำความเร็วในระยะทางได้โดยเพียงการหยุดอยู่นิ่งๆเท่านั้นและปล่อยให้การอวกาศเองได้เป็นตัวนำพายานให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแทนซึ่งระบบขับเคลื่อนเช่นนี้เราก็มีชื่อเรียกให้กับมันไปแล้วว่า Warp Drive ที่พวกเราอาจได้เคยรู้จักกันมาบ้างแล้วทั้งจากในภาพยนตร์ไซไฟนิยายวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่การ์ตูนโดยหลักการทำงานของยานอวกาศแบบ Warp Drive ก็คือมันจะทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟองวาร์ปขึ้นมาห่อหุ้มตัวยานอวกาศเอาไว้เช่นการบีบอัดพื้นที่ของการอวกาศข้างหน้ายานแล้วนำไปขยายพื้นที่การอวกาศในส่วนท้ายของยานแทนซึ่งจากการสร้างฟองวาร์ปในลักษณะนี้ก็จะไปส่งผลทำให้พื้นที่ภายในฟองยานแทบจะไม่มีการขยับขยื่นใดๆเลยแต่สิ่งที่จะได้นำพายานพุ่งไปข้างหน้าก็คือคลื่นการอวกาศที่ได้ถูกทำให้บิดโค้งนั่นเองแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนชนิดวาร์ปไดรฟ์จะยังอยู่แต่ในนิยายไซไฟก็ตามแต่ในปีคศ1994ก็เริ่มมีการศึกษาระบบขับเคลื่อนที่คล้ายๆกันนี้อย่างจริงจังอยู่เช่นกันในชื่อ Acabia Drive ที่คิดค้นโดยนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเม็กซิกันนามว่ามิเกล Acabia เมื่อเขาได้ทำการตีพิมพ์และนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีในการเดินทางในการอวกาศที่สามารถควบคุมได้โดยเขาอธิบายว่าหากมวลสารนั้นสามารถมีค่าติดลบได้จริงยานอวกาศก็จะสามารถบรรลุในการเดินทางที่เร็วกว่าอัตราเร็วของแสงได้แต่เนื่องจากปัจจุบันพบว่าวัตถุต่างทั้งหลายในจักรวาลยังคงมีมวลเป็นบวกอยู่และการที่อนุภาคยังคงมีการรักษามวลของตัวเองเอาไว้อยู่อย่างเช่นนั้นเราก็จะยังไม่สามารถเร่งอัตราเร็วได้เท่ากับอัตราเร็วของแสงในการอวกาศปกติได้เลยดังนั้นอคาเบียจึงเสนอไปว่าการเคลื่อนที่ในแบบอคาเบียไดรฟ์ของเขานั้นจะใช้วิธีการขยับเลื่อนพื้นที่รอบตัวยานอวกาศแทนและด้วยวิธีนี้เราก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยอัตราเร็วเหนือแสงได้ระบบขับเคลื่อนวาร์ปไดรฟ์โดยพลังงานมืดแม้ว่าระบบขับเคลื่อนอคาเบียจะถูกต้องในหลักทางคณิตศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับสมการของไอน์สไตน์ก็ตามแต่มันยังมีอุปสรรคใหญ่ๆอยู่ในระบบวาร์ปไดรฟ์ของเขานั่นก็คือข้อมูลที่มีอยู่อย่างน้อยนิดของการมีอยู่ของพลังงานมืดซึ่งพลังงานประหลาดนี้ได้ถูกค้นพบและยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ามันมีอยู่จริงในภายหลังโดย3นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลเมื่อปีคศ2011โดยเราจะสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของพลังงานมืดได้จากการเคลื่อนที่นี้ห่างกันออกไปของกาแล็กซีน้อยใหญ่ต่างๆในเอกภพที่ถูกตรวจพบได้เป็นครั้งแรกโดยเอ็ดวินฮับเบิลเมื่อปีคศ1922ในชื่อปรากฏการณ์เรดชิฟต์ของดาราจักรและตกใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือการค้นพบอัตราเร่งนี้ห่างกันของกาแล็กซีที่พบว่าหากกาแล็กซีได้เคลื่อนไกลออกมาเป็น2เท่ามันก็จะมีอัตราเร่งนี้ห่างเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยเช่นกันอีกทั้งพลังงานมืดมันยังทำตัวแตกต่างไปจากพลังงานที่พบเห็นโดยทั่วไปในจักรวาลอีกด้วยที่พบว่ามันไม่ใช่แหล่งพลังงานสะสมได้ดังเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานชนิดอื่นๆแต่ไม่แน่ในเทคโนโลยีชั้นสูงของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวพวกเขาอาจได้เคยผ่านการศึกษาพลังงานมืดมานานมากกว่ามนุษย์เราจนมีองค์ความรู้มากพอที่สามารถสร้างเครื่องมือพิเศษมาทำการควบคุมหรือจัดเก็บพลังงานมืดเอาไว้ใช้ได้ระบบขับเคลื่อนวาร์ปไดรฟ์โดยหลุมดำแต่ถึงกระนั้นนอกเหนือไปจากพลังงานมืดที่ไปทำให้จักรวาลได้เกิดการขยายตัวแล้วเรายังพบอีกว่ายังมีแรงอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถส่งผลทำให้เกิดการบิดโค้งของการอวกาศได้นั่นก็คือแรงโน้มถ่วงและจะต้องเป็นแรงโน้มถ่วงในระดับที่มีค่าเป็นอนันต์ด้วยดังเช่นในกรณีของหลุมดำซึ่งหากเราสามารถทำการควบคุมปิดและเปิดการใช้พลังงานจากหลุมดำได้อย่างอิสระแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการบีบอัดและขยายอวกาศให้กับเครื่องยนต์ระบบวาร์ปไดรฟ์ได้เช่นกันดังนั้นสำหรับเทคโนโลยีของยานอวกาศเอเลี่ยนที่ล้ำสมัยมากๆบางที่พวกเขาอาจสามารถ
สร้างมวลสารขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นสูงจนสามารถก่อให้เกิดซิงกูลาริตี้หรือหลุมดำขนาดย่อมขึ้นมาได้และทำการนำหลุมดำขนาดเล็กนี้ไปวางไว้ข้างหน้าของยานอวกาศเพื่อให้มันได้สร้างสภาวะของการปิดโค้งการอวกาศรอบตัวยานได้นั่นเองสำหรับความเร็วของยานอวกาศที่ใช้ระบบขับเคลื่อนการอวกาศหรือวาร์ปไดรฟ์นี้จะสามารถบรรลุอัตราเร็วแสงได้ในหลายๆเท่าตัวดังนั้นด้วยการเดินทางจากดาวอัลฟาเซนเทอรี่มายังโลกพวกเขาจะใช้เวลาเพียง4ปีครึ่งหรือน้อยกว่านั้นในขณะที่ความเร็วขั้นต่ำของยานอวกาศก็คือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีและจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่านี้เป็นอีกหลายๆเท่าตัวหากกำลังเครื่องยนต์ของยานอวกาศมีมากขึ้นตามลำดับภัยอันตรายของการวาร์ปแต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปเสียหมดสักทีเดียวเพราะการเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงของระบบวาร์ปไดรฟ์นั้นจะส่งผลทำให้ภายในฟองวาร์ปได้เกิดความร้อนในระดับใจกลางของดวงอาทิตย์หรือความร้อนราว15ล้านองศาเซลเซียสในขณะที่ภัยอันตรายของยานอวกาศวาร์ปไดรฟ์ที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนโดยหลุมดำนั้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าหากฟองวาร์ปลำดังกล่าวได้เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใกล้โลกผลที่ตามมาก็คือคลื่นรังสีคอสมิกรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์เข้มข้นสูงก็จะสามารถทะลวงผ่านชั้นบรรยากาศลงมายังพื้นโลกได้ซึ่งรังสีพวกนี้จะเป็นอันตรายอย่างมากต่อมนุษย์และระบบนิเวศของโลกธรรมชาตินี่ก็หมายความว่าหากยานอวกาศเอเลี่ยนไม่ยอมดับเครื่องยนต์ขณะเคลื่อนผ่านเข้ามายังระบบสุริยะหรือระบบดวงดาวอื่นๆที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ผลที่ตามมาก็คือมันอาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในระบบดวงดาวที่มันเคลื่อนผ่านอีกทางดาวเคราะห์ที่ถูกอาบไปด้วยรังสีเข้มข้นของฟองวาร์ปนี้พบว่าชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของดาวจะถูกทำลายไปจนหมดเส้นและจะไม่สามารถใช้ดำรงอยู่อาศัยได้อีกต่อไปสรุปจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการเดินทางข้ามอวกาศทั้งแบบจรวดปฏิสสารและการวาร์ปนั้นถึงแม้จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการบรรลุความเร็วได้เกือบใกล้เคียงกับความเร็วของแสงหรือไปได้ไวกว่าความเร็วของแสงในระบบวาร์ปไรนั้นก็ยังมีปัญหาต่างๆนานามากมายตามมาอีกและที่สำคัญสุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยกับลูกเรือภายในยานและความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในระบบดวงดาวที่มันเคลื่อนผ่านดังนั้นการเดินทางข้ามอวกาศด้วยความเร็วสูงเฉียดแสงจึงดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้ยากเอามากๆสำหรับเทคโนโลยีของมนุษย์เราในปัจจุบันแต่สำหรับสังคมอารยธรรมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่าเราไม่แน่ว่าพวกเขาอาจสามารถควบคุมทั้งในเรื่องของความเร็วการย่นระยะทางและมีระบบป้องกันภัยที่ดีอยู่แล้วก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้เราคงทำได้แต่เพียงรอคอยการทักทายแรกอย่างเป็นทางการจากพวกเขาเท่านั้นหรือไม่แน่สักวันหนึ่งในอนาคตมนุษย์เราอาจสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเดินทางข้ามอวกาศได้ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดและกลายเป็นผู้ออกไปเยือนหาเหล่าบรรดาเอเลี่ยนทั้งหลายในจักรวาลเองเสียเลยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการเดินทางข้ามอวกาศทั้งแบบจรวดปฏิสสารและการวาร์ปนั้นถึงแม้จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการบรรลุความเร็วได้จนเกือบใกล้เคียงกับความเร็วของแสงหรือไปได้เร็วกว่าความเร็วของแสงในระบบวาร์ปไดรฟ์มันก็ยังมีปัญหาต่างๆนานามากมายตามมาอีกและที่สำคัญสุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยทั้งกับลูกเรือภายในยานและความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในระบบดวงดาวที่มันเคลื่อนผ่านดังนั้นการจะเดินทางข้ามอวกาศด้วยความเร็วสูงเฉียดแสงจึงดูมันจะเกิดขึ้นได้ยากเอามากๆสำหรับเทคโนโลยีมนุษย์เราในปัจจุบันแต่สำหรับสังคมอารยธรรมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงกว่าเราไม่แน่ว่าพวกเขาอาจสามารถควบคุมทั้งในเรื่องของความเร็วการย่นระยะทางและระบบป้องกันภัยที่ดีอยู่แล้วก็เป็นได้ต่อจากนี้ไปในเนื้อหาที่จะได้บรรยายต่อไปจากนี้เราจะมาทำการศึกษาถึงรูปแบบการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตสมภูมิปัญญาจากต่างดาวกันว่าถ้าพวกเขาได้เคยมาเยือนเราจริงหรือกำลังท่องอยู่ในอวกาศที่ไหนสักแห่งอยู่รูปแบบการมาเยือนและเทคโนโลยีของพวกเขานั้นจะเป็นเช่นไรยานแม่การมีอยู่ของยานแม่และจุดประสงค์การมาเยือนถือเป็นรากฐานสำคัญของทฤษฎีการเดินทางในอวกาศระหว่างดวงดาวของเอเลี่ยนที่พบว่าระยะห่างในแต่ละที่ในอวกาศนั้นมันไกลเกินกว่าที่ยานลำเล็กๆอย่างจานบินจะสามารถมีพลังขับเคลื่อนมากพอที่จะเดินทางข้ามอวกาศได้นั่นเองเพื่อเราได้เข้าใจถึงคำว่ายานแม่ก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินของมนุษย์ที่ใช้สำหรับการเดินทางข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โดยมีจุดประสงค์ก็คือการนำพาเครื่องบินไปปฏิบัติการยังสถานที่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้กลับมาที่ยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวอีกครั้งสำหรับการเดินทางข้ามระบบดวงดาวบางภารกิจอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานนับพันปีดังนั้นยานแม่จึงควรที่จะถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่มากพอที่จะสามารถสร้างระบบนิเวศของอาหารขึ้นมาเองได้ภายในตัวและนักเดินทางผู้ที่จะมากับยานลำดังกล่าวก็จะต้องเกิดเติบโตและตายไปในหลายๆชั่วรุ่นเพื่อเอาชนะเวลาที่ยาวนานในอวกาศระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายแต่ก็มีความเป็นไปได้อยู่ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจสามารถแก้ปัญหาการรอคอยอันแสนยาวนานนี้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีชะลออายุเช่นการหลับจำศีลอยู่ในห้องที่เตรียมไว้แล้วรอคอยการปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกทีครั้งเมื่อยานได้เดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วเป็นต้นสำหรับการเอาชีวิตรอดจากช่วงเวลาที่ยาวนานขณะท่องอวกาศเองแล้วมนุษย์ต่างดาวก็ยังต้องเผชิญเข้ากับปัญหาอีกหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือภัยอันตรายของการแผ่รังสีจากเครื่องยนต์จรวดดังนั้นทางออกอีกหนึ่งแบบสำหรับการออกแบบยานแม่ก็คือรูปทรงซิกกาอีกทั้งยานอวกาศต่างดาวในรูปทรงซิกกายังตรงกับข้อมูลจากคำกล่าวอ้างของประจักษ์พยานที่เคยพบเห็นมาแล้วหลายๆคนอีกด้วยดังนั้นการออกแบบยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวสิ่งที่ควรคำนึงสุดเลยก็คือความปลอดภัยเช่นในส่วนของห้องโดยสารก็ควรที่จะต้องจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไปจากห้องเครื่องยนต์ขับดันเท่าที่จะทำได้นี่ก็หมายความว่ารูปทรงของยานอวกาศที่เราจะได้เห็นก็คือรูปทรงเรียวบางที่ยาวหลายร้อยกิโลเมตรโดยส่วนของห้องโดยสารและเครื่องยนต์จรวดจะถูกจัดวางให้อยู่ในส่วนปลายในทิศตรงกันข้ามของยานรูปทรงยาวนี้ซึ่งการจัดวางดังกล่าวจะช่วยให้ผู้โดยสารปลอดภัยจากคลื่นนิวตรอนพลังงานสูงรังสี X หรือรังสีแกมมาจากระบบขับดันก้าวหน้าได้นั่นเองหลักฐานการมาเยือนของยานแม่เอเลียนถ้าเคยมียานแม่ขนาดยักษ์ได้เคยเดินทางมาเยือนเราจริงหรือกำลังเดินทางอยู่ในอวกาศอันไกลในระบบสุริยะแล้วก็การมีอยู่ของหลักฐานก็จะต้องปรากฏให้เราเห็นได้อย่างยากที่จะปฏิเสธได้เช่นการแผ่พลังงานอันมหาศาลที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากระบบขับดันขนาดยักษ์ก็จะต้องสว่างเจิดจรัสเหมือนดาวประภาคารในอวกาศจนมนุษย์เราหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตสมภูมิปัญญาจากระบบดวงดาวใกล้เคียงจะต้องมองเห็นมันได้ไกลนับปีแสงแต่ปัจจุบันก็เป็นที่น่าเสียดายที่พบว่าเราไม่เคยเห็นสัญญาณการแผ่รังสีอนุภาคเหล่านั้นในสภาวะแวดล้อมปกติได้เลยอีกทั้งนอกเหนือไปจากหลักฐานประจักษ์ชัดของคลื่นรังสีที่แผ่ออกมาจากยานแม่เองแล้วการมาเยือนของมันอาจจะเป็นหายนะของดาวเคราะห์ในระบบดวงดาวนั้นๆเลยด้วยซ้ำเพราะการปลดปล่อยคลื่นรังสีจากระบบขับดันจรวดจะสามารถเผาทำลายชั้นบรรยากาศของโลกหรือดาวเคราะห์ที่มันเดินทางเฉียดผ่านไปด้วยได้และนั่นก็จะเป็นมหาวิบัติการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่จะกลายเป็นว่าเราอาจจะได้เห็นการมาเยือนครั้งแรกของมนุษย์ต่างดาวและกลายเป็นวาระสุดท้ายของพวกเราด้วยเช่นกันผู้มาเยือนจากต่างดาวอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเชิงชีวภาพแน่นอนว่าการที่มนุษย์ต่างดาวได้ออกเดินทางมาเยือนโลกนอกเหนือไปจากภารกิจสำรวจดวงดาวแล้วสิ่งที่พวกเขาจะต้องยอมสูญเสียเลยก็คือชีวิตดังนั้นบางทีพวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเยือนเราด้วยร่างจริงๆก็ได้แต่จะมาในรูปแบบของหุ่นยนต์ AI ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจากตัวอย่างใกล้ตัวเราอย่างการสำรวจดาวเคราะห์ภายในระบบสุริยะการส่งโดรนยานอวกาศไปสำรวจก็ถือเป็นทางออกที่ดีในการลดการสูญเสียของชีวิตและรวมไปถึงขนาดของยานอวกาศที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตอะไรมากนักเพราะเครื่องจักรจะสามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะของสุญญากาศและสภาพบรรยากาศที่เบาบางหรือทนความร้อนสูงได้อย่างสบายๆดังที่เราอาจจะได้เห็นในนิยายหรือภาพยนตร์ไซไฟต่างๆที่เราบรรดาเอเลี่ยนมักจะปรากฏให้เห็นในลักษณะของชีวิตในรูปแบบของจักรกลแทนซึ่งความเป็นไปได้ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงถ้าอ้างอิงจากกฎของมัวที่กล่าวว่าปริมาณของทรานซิสเตอร์บนวงจรรวมจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในเฉลี่ยทุกๆ2ปีซึ่งจากประวัติศาสตร์วงการไมโครชิปก็พบว่าสถิติดังกล่าวมีความสอดคล้องกันมาหลายทศวรรษแล้วโดยความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายได้ดำเนินแนวทางไปตามกฎของมัวอย่างเห็นได้ชัดเช่นความเร็วการประมวลผลความจุของแรมเซนเซอร์หรือแม้แต่จำนวนพิกเซลของกล้องดิจิตอล
และคาดกันว่ากฎของมัวจะสามารถใช้อ้างอิงต่อไปได้อีกจนถึงปีคศ2020หรืออาจจะมากกว่านั้นและสำหรับเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวที่มีวิธีการล้ำหน้าไปกว่ามนุษย์เป็นหลายๆพันปีไม่แน่ว่าพวกเขาอาจสามารถสร้างสมองเทียบขึ้นมาได้จากคอมพิวเตอร์เพื่อมาเรียนแบบสติปัญญาของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงซึ่งปัจจุบันแนวคิดนี้ก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านตระหนักถึงความกลัวของมันแล้วเช่นนักฟิสิกส์ดังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างสตีเฟนฮอว์กิงก็เคยออกมาเตือนว่า AI ถูกออกแบบมาให้สามารถเรียนแบบสภาวะการเรียนรู้ของมนุษย์และพัฒนาศักยภาพความคิดของตัวเองได้เพื่อมาแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆตามคำสั่งที่ได้รับแต่เมื่อไรก็ตามที่เป้าหมายของ AI มีการดำเนินงานไม่สอดคล้องตามความต้องการของมนุษย์แล้วละก็มันก็อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่างๆขึ้นมาได้และฮอว์กิงยังเชื่อได้ว่าหาก AI ถูกนำไปใช้พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์แล้วละก็มันก็อาจทำให้เกิดการยกระดับความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นการผลิตตัวเองซ้ำๆได้ครั้งละมากๆจนก่อให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใหม่ที่มีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่มันอาจเข้ามาแทนที่มนุษย์และกลายเป็นผู้ปกครองโลกใบนี้แทนเสียเลยสรุปจากเนื้อหาที่ได้บรรยายมาทั้งในเรื่องของปัญหาระยะทางและเวลาที่จำเป็นต้องใช้ไปกับการเดินทางในอวกาศรวมไปถึงภัยอันตรายจากการแผ่รังสีของเครื่องยนต์จรวดทำให้แนวคิดของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จึงมีความเป็นไปได้สูงเพราะไม่ว่าจะด้วยเรื่องของอายุขัยที่จำกัดของสิ่งมีชีวิตเชิงชีวภาพและภัยอันตรายในสุญญากาศนั้นหุ่นยนต์จะสามารถทนต่อสภาวะปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมดอีกทั้งมันยังสามารถเรียนรู้และคัดลอกตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่แน่ว่ารูปแบบของชีวิตจากต่างดาวที่มาเยือนโลกมนุษย์พวกแรกอาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในรูปแบบทางชีวภาพแต่จะมาในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์นึกคิดเองได้ในกายร่างของหุ่นยนต์